สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชินีแห่งสยามมีพระนามเดิมว่าหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรเป็นพระธิดาของหม่อมเจ้านขัดมงคลกิติยากรกับหม่อมหลวงบัวกิติยากรพระราชสมภพเมื่อวันศุกร์ที่12สิงหาคม2475ณบ้านของพลเอกเจ้าพระยาวงศานุประภัทรบิดาของหม่อมหลวงบัวโดยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามว่าสิริกิติ์อันมีความหมายว่าผู้เป็นสีแห่งกิติยากรเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ทรงเริ่มการศึกษาชั้นอนุบาลที่โรงเรียนราชินีต่อมาทรงย้ายไปศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่2ที่โรงเรียนเซนฟรานซิสเวียคอนแวนต์เนื่องจากขณะนั้นเป็นช่วงที่บ้านเมืองต้องเผชิญกับภาวะสงครามมหาเอเชียบูรพาณโรงเรียนแห่งนี้นอกจากจะทรงศึกษาตามหลักสูตรปกติแล้วยังทรงเลือกเรียนภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสและเปียโนเป็นวิชาพิเศษด้วยทรงมุ่งหวังที่จะเรียนดนตรีเพื่อเป็นวิชาชีพในอนาคตในปี2489เมื่อสงครามโลกครั้งที่2สงบลงรัฐบาลได้แต่งตั้งให้พระบิดาไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำสำนักเซนต์เจมส์ณกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษจึงได้ตามเสด็จไปอยู่กับครอบครัวอย่างพร้อมหน้าโดยทรงศึกษาภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสควบคู่กับการเรียนเปียโนในเวลาต่อมาเมื่อพระบิดาทรงย้ายไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำประเทศเดนมาร์กและฝรั่งเศสที่ฝรั่งเศสนี้เองหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์มีโอกาสได้รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งขณะนั้นประทับอยู่ณประเทศสวิตเซอร์แลนด์และโปรดที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปยังกรุงปารีสเพื่อทอดพระเนตรโรงงานรถยนต์อยู่เสมอทำให้ทรงคุ้นเคยกับครอบครัวกิติยากรเป็นอย่างดีด้วยความน่ารักสดใสประกอบกับพระอุปนิสัยที่สุภาพอ่อนน้อมและความสนพระทัยในสิ่งเดียวกันหลายๆด้านโดยเฉพาะการดนตรีทำให้เป็นที่ต้องพระราชอัธยาศัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่ครั้งแรกพบในเดือนตุลาคม2491พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ขณะทรงขับรถยนต์พระที่นั่งออกจากเมืองโลซานทำให้ต้องทรงเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเป็นเวลา3สัปดาห์ระหว่างนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์เข้าเยี่ยมพระอาการเป็นประจำจนพระอาการดีขึ้นนับเป็นช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์ระหว่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์มีความใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นวันที่19กรกฎาคม2492ทรงมั่นกันเป็นการภายในอย่างเรียบง่ายณโรงแรมวินเซอร์ประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมั่นหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ด้วยพระธรรมรงค์เพชรน้ำเตยรูปหัวใจซึ่งเป็นพระธรรมรงค์องค์เดียวกับที่สมเด็จพระบรมราชชนกพระราชทานแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีจนเมื่อเดือนมีนาคม2493พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จนิวัตรพระนครจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ตามเสด็จพระราชดำเนินกลับมายังประเทศไทยด้วยทั้งสองพระองค์ทรงเข้าสู่พระราชพิธีราชาภิเษกสมรสณวังสะปทุมเมื่อวันที่28เมษายน2493ท่ามกลางความปิติยินดีของประสบนิกรชาวไทยทั้งประเทศทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์เป็นสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์พร้อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดตามโบราณราชประเพณีและในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกได้ทรงสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีตลอดระยะเวลาแห่งการดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระราชินีจนถึงสมเด็จพระบรมราชินีนาถได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานาประการทั้งในฐานะพระผู้เป็นที่พึ่งของปวงชนชาวไทยและในฐานะคู่บุญคู่พระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภาระในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรอันเป็นที่ประจักษ์และรักยิ่งของอาณาประชาราษฎร์จวบจนปัจจุบัน